กินอย่างไรเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตอนชนิดของอาหารที่กินค่ะกินอาหารที่เป็นธรรมชาติที่สุดคนไทยในอดีตไม่มีอาหารทอดมีแต่ต้มนึ่งย่างหุงหลังจากวัฒนธรรมจีนเข้ามาก็เริ่มมีอาหารทอดมากขึ้นวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาก็เริ่มมีการอบและมีกรรมวิธีปรุงอาหารมากมายอาหารที่ผ่านกระบวนการต่างๆจะเหลือแค่คาร์โบไฮเดรตเกลือหรือน้ำตาลแต่อาหารธรรมชาติจะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินถ้าจะกินขอให้เลือกกินอาหารที่ปรุงแบบธรรมชาติดีกว่าแน่นอนค่ะการกินเป็นเรื่องใหญ่ใส่ใจให้ดีชีวิตเป็นสุขไม่เป็นไปตามกระแสความอยากและโฆษณาค่ะเลือกกินแบบฉลาดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงตรวจเช็คสุขภาพประจำปีค่ะ